สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเฟอร์ตี้และวันลี่ค่ะในรายการพิตตี้ฮันเตอร์รายการที่พาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสาวๆสวยๆที่ทำอาชีพกับพิตตี้เพราะว่าทุกปฏิบัติการของเราอยู่คู่กับความสวยความงามและพิตตี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยครับผมโอ้ผมบวกเปิดประตูมาเลิศอลังการงานสร้างของฉากเราโอ้โหดูสิคุณผู้ชมค่ะดูค่ะโอ้โหเหมือนแบบพิเศษโลโซเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอเอาอักขงโทรมาแล้วลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์พอแล้วนะคะฉันจะเอาหมวกออกก่อนอ๋ออันนี้นะครับเป็นฉากใหม่ของรายการเราเลยในช่วงทอล์กซึ่งรายการเราเนี่ยมี2ช่วงทั้งหมดช่วงแรกเป็นอีเวนต์กับช่วงทอล์กใช่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในช่วงทอล์กเป็นเทปแรกของปี2018แล้วบอกเลยว่าสนับสนุนโดยใครสนับสนุนโดยบักกะบู.tv ค่ะอินเทอร์เน็ตทีวีที่ขัดแล้วขัดอีกวันนี้อาจจะมา4ตัวทำไมก็มีแค่นี้แหละที่เราทำฉากใหม่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราฉลองยอดวิวมากกว่า 1,200 ครับผมเราจัดฉากใหม่ไปเลยนี่ใช่แล้วคอนเซอร์เนี่ยมา3,800,000 8ล้านเนี่ยเราบริจาคไปแล้วและอีก 400,000 เนี่ยเราวางไว้แล้วเงินแม่งปิวไปปุ๊บเหลือมา 20,000 กว่าบาทและแค่นี้ครับคุณผู้ชมเอาใหม่โอเคเรามาพูดถึงช่วงทอกันอีกสักนิดก่อนนะคะช่วงทอของรายการเราเนี่ยแต่ก่อนเราจะออกไปเอาท์ดอร์ตามสถานที่ต่างๆใช่แล้วเทปแรกของเราเนี่ยเป็นน้องแอนน้องแอนเนี่ยเราไปที่สวนสยามแล้วก็มีการทอกสถานที่มาเรื่อยตอนเนี้ยถึงเวลาอันควรของรายการเราแล้วอย่าปิดตัวลงนี่เกือบ10นาทีแล้วมึงพูดกับกูเนี่ยไม่ต้องทำเหี้ยเลยเปิดตัวดีกว่าผมมาเลิกเดี๋ยวเราเป่าปี่ให้เดี๋ยวเฟิร์สเปิดเลยช่วงทองของเราในวันนี้นะคะมีสาวสวยค่ะพิตตี้สาวสวยนิสัยดีน่ารักค่ะคุณผู้ชมมาเป็นแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับน้องออมสินค่ะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมนี่นั่งถนัดไหมครับนั่งดูสูงกว่าเพื่อนเลยก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวปรับให้ลุกขึ้นก่อนแล้วแต่ตามสบายได้เรากันเองอยู่แล้วค่ะเรามาให้น้องอมสินเนี่ยแนะนำตัวอีกทีดีกว่าสวัสดีค่ะอมสินมีไม่หยอดตังคิดถึงจังมีไม่หยอดเธอค่ะอะไรเดี๋ยวมารายการเราอ่ะถ้าแนะนำตัวต้องมีท่าของตัวเองด้วยตอนทิ้งท้ายอยากจะพูดสวัสดีค่ะอมสินมีไม่หยอดตังคิดถึงจังมีไม่หยอดเธอค่ะว้าวผมนี่อึ้งเลยผมนี่อึ้งเลยเฟิร์สมีไหมไม่มีค่ะมีพิตตี้หรือลิเกเนี่ยเขาเป็นประธานสมาคมเสี่ยวแดกอยู่ตอนนี้หรอแต่นางก็มีชื่อจริงเหมือนมนุษย์ทั่วไปนางเอ็นนี่เป็นคนชื่อจริงว่ายังไงพิมพ์ผลิตค่ะแปลว่าเราไม่บอกชื่อดีนี่ก็รู้คำพิมพ์ผลิตแปลว่านั่นแหละดีตามชื่อมันฟังดูดีความหมายมันก็ต้องดีด้วยใช่พิมพ์ผลิตธรรมรักขีตานนท์ค่ะมึงไงนามสกุลนี่ยาวมากเด็กๆปักชื่อได้ถึงหลังเลยนะโอ้โหติดอย่างนี้ตลอดให้น้องสินเนี่ยเล่าเรื่องราวของชีวิตตอนเด็กๆหน่อยว่าบ้านมีครอบครัวกี่คนมีพี่น้องกี่คนเกิดมาจากไหนแล้วจะโตที่ไหนดีเด็กๆก็ประมาณ9เดือนอยู่ที่ท้องแม่ท่านจะเล่าสักขนาดนั้นก็เดี๋ยวบอกว่าเด็กๆอยู่ที่ไหนเป็นคนที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยใช่น่าจะได้อยู่ได้ไปทางอีสานว่าแล้วไม่ใช่บ้านพี่น้องกี่คนครับ2คนค่ะมีน้องชายแล้วก็มีออมเป็นพี่เฮ้ยชอบสีอะไรครับชอบสีแดงเดี๋ยวก่อนที่จะล้วงลึกถึงชีวิตชีวประวัติไบโอของนางเนี่ยมาพูดถึงฉากใหม่ก่อนดีกว่าออมสีเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนแรกของฉากใหม่ที่เอาลงทุนไป3,800,000นี่3,800,000ไม่ใช่ไหมถึงรวมๆคนก็สดใสดีนะเข้ามาจริงๆก็พอพิตตี้ฮันเตอร์ต่อไปก็กลัวว่าจะโดนแกล้งอะไรหรือเปล่าเวลาเจอตามงานนี่ไม่เคยโดนธรรมดากับคนอื่นเลยคนอื่นไม่เคยเต้นเอ้ามาบุญเราทำไมเราต้องเต้นน้องเดี๋ยวพูดนะที่มันดูที่ต้องเสียเนาะหัวหน้าที่ดูอยู่รู้สึกไงพิธีกรบ้างครับรู้สึกไงกับเราบ้างสองคนตอนเจอครั้งแรกเอาขอเจอครั้งแรกก่อนเลยเจอครั้งแรกที่ไหนที่ไหนฟาสออโต้ออโต้ฟาสออโต้ฟาสที่เดียวกันไหมไปโซนซีใช่ไหมไปโซนเอมารู้สึกยังไงบ้างตกใจขนตานี่ประมาณ5เมตรยืนอยู่ข้างหน้ารถกระบะไปถึงคอนโซลท้ายแล้วสีอะไรสีเขียวสีเหลืองตกใจมากเขาอยู่กับน้องเมย์น้องเมย์เคยมาละการเราช่วงทองแล้วฮอตสิบเป็นดาวคณะไม่ขอได้ไงปมือหน่อยเป็นดาวคณะน่ารักกันจริงๆแล้วทีมงานน่ารักทุกคนเลยคุยอะไรเงี้ยสนุกสนานเพราะปกติเราก็เป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคุยโอเคพิธีกรก็น่ารักนี่จำแต่เรื่องดีๆนะเนี่ยเรื่องดีๆนะโอเคก็ขอบคุณออมสินมากลาไปก่อนเลยใช่ค่ะลาไปก่อนนี่เขาไม่ใช่ออมสินเห็นหรือยังสังเกตเห็นหรือยังว่ามันมีความพิเศษอ่ะเพิ่งเห็นยังไงเพิ่งเห็นเขาบอกว่าหนูเนี่ยน่ารักที่จริงก็ใกล้เคียงกันนะใช่น่ารักคล้ายๆกันคล้ายๆกันอ่ะลองดูคล้ายๆกันคล้ายๆน่ารักแบบนี้เนี่ยเป็นพิตตี้เนี่ยป๊อปขนาดไหนป๊อปหมายถึงว่าป๊อปแบบว่ามีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาแบบว่าติดต่องานทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็มึงมั่วเลยขี้ตลอดเลยขี้จะปิดคำว่าก่อนเลยขี้ดิขี้ถามก่อนว่าสิเกิดวันที่ไหนแต่พอสอไม่ต้องบอกเกิดวันที่8ตุลาคมค่ะเปียดตัวเกิดวันที่8ตุลาคมเอาไว้จำไว้ชอบเหรอจบโรงเรียนไหนนะ
มีตัวเลขที่ชอบชอบเลข8ทำไมอ่ะทำไมเลข8ก็ชอบก็ชอบอย่าถามสิก็ชอบเห็นน้ำสีหน้าตาแบบนี้นะผู้ชมอยากจะรู้ว่าเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นพิตตี้เนี่ยหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้แหละก่อนจะมาเป็นพิตตี้เนี่ยป๊อปไหมตอนอยู่แบบโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มหาลัยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่หมายถึงก็ได้โดนโดนเกลียดได้เยอะๆได้อยู่ไม่ใช่เรียนที่มหาลัยไหนครับเรียนที่มหาลัยบูรพาค่ะก็ดีกีมองบูรพาเรียนคณะอะไรครับคณะตลกไปออมสินลุกเดินไปเรียนคณะมนุษยศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์แล้วก็มีจิตวิทยาด้วยเรียนไหนคณะเรียนจากออมสินไปในพาร์ทที่แบบว่าก่อนจะเป็นพิตตี้แล้วเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวไปหมดแล้วเราอยากรู้มั้งว่าเส้นทางอาชีพพิตตี้ของออมสินเนี่ยมันมาได้ยังไงเรียนมนุษยศาสตร์นะจ๊ะอยู่ชลบุรีแต่มาเป็นพิตตี้ก็ใกล้ๆจะเรียนจบแล้วไปฝึกงานที่สถานีโทรทัศน์ที่พัทยาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะฝึกงานอ่ะพี่ให้เป็นพิธีกรเลยนะให้ลองเป็นพิธีกรเลยใช้แววใช้แววแปลว่าตอนเด็กๆต้องหน้าตาโอเคก็น่าจะหน้าอย่างนี้แหละก็ลองทำปุ๊บเรียนจบก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะบ้านอยู่ที่กรุงเทพถูกไหมพอกลับมาปุ๊บอยู่ดีมีเป็นเหมือนโมเดลลิ่งโทรติดต่อมาบอกว่าเนี่ยพี่มีแบบวีทีอาร์ของทูไปลองถ่ายไหมออมก็บอกว่าออมไม่เคยถ่ายเลยนะคะพี่อะไรเงี้ยแอคติ้งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าใช่กลัวพอไปปุ๊บเอาได้พอได้ปุ๊บจากนั้นมีอีกคนนึงโทรมาแล้วบอกว่าออมพี่ชื่อนี้นะคะพี่จะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ายรถยนต์ค่ายนึงอยากให้ไปแคสอะค่ะไอเราก็คืออะไรมอเตอร์เอ็กซ์โปคืออะไรแล้วตอนแรกกลัวไหมพิตตี้คืออะไรไม่เราไม่ได้กลัวนะเราแค่แบบว่ามันคืออะไรหรออะไรเงี้ยคือคนไม่เคยแบบไปแคสงานพิตตี้นึกออกไหมพอไปถึงปุ๊บพอไปถึงที่ประมาณ100กว่าคนอ้าวนี่เรามาทำอะไรแล้วรองเท้านี่ใส่กันแบบว่านึกออกไหมเวลาแคสงานนิ้วครึ่งมันนามากถามว่าแต่งหน้าไหมไม่กินอายไลเนอร์ขนตาติดไหมไม่ติดเอาเป็นหน้าสดเลยมั่นใจไม่ใช่คือเราคิดว่าเราแต่งเหมือนคนธรรมดาไงเราก็คือพอแล้วมั้งปะเราก็ไม่รู้จะแต่งยังไงนึกออกไหมคือไม่ต้องจัดเต็มเยอะถูกต้องพอไปถึงแล้วก็อยากกลับแล้วว่านั่งแบบไม่รู้จักใครเลยเขาก็มากันเป็นกลุ่มๆเขาเคยทำเราก็มาคนเดียวเราก็มาคนเดียวเราก็แบบโอ้ยจัดเข้าไปดีไหมเนี่ยคนข้างๆก็คุยกันเนี่ยเคยทำแล้วแบบว่าท่องสคริปอะไรวะมันต้องมีสคริปอะไรแค่อะไรสคริปคืออะไรเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปึ้งเขารอเรา10คนพอเดินเข้าไปปุ๊บนายญี่ปุ่นนั่งคืออะไรคุยญี่ปุ่นไงเป็นค่ารถญี่ปุ่นเข้าไปถึงนั่งใส่สูทกัน7-8คนในห้องกระจกอันนี้เรามายืนทำอะไรนึกออกไหม10คนมายืนปุ๊บสักพักนึงยื่นกระดาษมาให้มีสคริปต์ให้อ่านเราก็อ่านท่องอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเสียงของเรานึกออกไหมจำได้ไหมโมเมนต์นั้นจำได้ไหมจำได้ลองทำให้ดูหน่อยก็ได้ก็ประมาณว่านายญี่ปุ่นเรามานั่งเป็นญี่ปุ่นโอชิมาคาราโกะอ๋อชิมาจะมาเรียกกูสิเราลืมสวัสดีค่ะคือพูดภาษาไทยไปก็นึกในใจฟังไม่ออกพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แต่ว่าตามสคริปต์มันก็บอกว่าน้องพูดไปเลยเขาจะฟังเสียงเราก็พูดไปว่าสวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะอะไรเงี้ยเรียนที่นี่มีสคริปต์มาปุ๊บพูดกับรถนิดหน่อยสั้นๆจากนั้นก็เดินออกด้วยความงงๆโอ้ยมากัน100กว่าคนไม่ได้หรอกมั้งกลับไปบ้านนอน4ทุ่มครึ่งมีคนโทรมาวันนั้นเลยขอโทษนะคะสมชายหรือเปล่าคะโทรผิดไม่ใช่เป็นแค่บอดี้การ์ดไม่ใช่อันหรอบอกเฮ้ถึงน้องสินนี่อายุนี่ไล่เรียกกับพี่หมาช่าเลยหมาช่าวัฒนพาณิชย์ก็บอกว่าน้องออมสินหรือเปล่าคะบอกว่าใช่ค่ะน้องคะน้องได้มอเตอร์โปนะคะนู่นนี่นั่นบอกมาเราหลับแล้วนึกในใจฝันอยู่ฝันหรือเปล่ามอเตอร์โปมันคืออะไรวะใครนึกออกไหมว่ามันคืองานอะไรนึกออกรู้แค่ว่าเป็นรถเป็นอะไรอย่างงี้โอเคค่ะเสร็จปุ๊บก็โอเคได้วันรุ่งขึ้นตื่นมีสติไงโทรไปถามพี่คะเมื่อคืนโทรมาหาออมหรือเปล่าคะก็โทรคุยปุ๊บเอ้ยแม่งานมอเตอร์โปนี่มันคืองานอะไรแล้วก็ไปถามเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นที่ไปแคสโฆษณาก็ยังมีแบบมีคอนแทคอ้าวออมได้เหรออะไรอย่างงี้เป็นเรื่องตื่นเต้นนึกออกไหมนะเป็นงานแรกที่ทำพิตตี้งานแรกเลยอ๋อนี่คือพิตตี้งานแรกเลยงานแรกเลยค่ะทำไมถึงอยากทำอาชีพพิตตี้อ่ะตอนแรกเรายังไม่ทำพิตตี้ใช่ป่ะใช่พอเราไม่ได้ทำเนี่ยน่าก็ติดเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะคือเมื่อก่อนเรียกว่าเราไม่รู้จักพิตตี้หรือได้ทราบว่าคืออะไรอะไรเงี้ยอ่ะปกติเลยนะแบบเหมือนเด็กที่มหาลัยเข้ามาปุ๊บเอาได้แต่งตัวได้แต่งหน้าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้นะแบบใส่รองเท้าส้นสูงยืนทั้งวันแล้วพอไปทำไปเรื่อยมันก็เริ่มสนุกแล้วแบบเจอคนนู้นคนนี้ตามงานแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างนี้มันต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมก็ดูแลอยู่นะคือตอนแรกๆเราก็ดูแลแค่ส่วนนึงใช่ค่ะใช่ค่ะพอพิตตี้เนี่ยต้องดูแลเยอะจริงๆอ่ะไม่ออกกำลังกายเลยจริงเหรอทำไมใช่ขี้เกียจแล้วตอนนี้ออกไหมก็ไม่ออกไม่ต่างกับตอนแรกเลยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า
อมสินบอกว่าไม่เคยรู้จักเลยมอเตอร์เอ็กโปสังคมอมสินก็ยังไม่รู้จักพิตตี้แต่พอได้มาเป็นพิตตี้แล้วเนี่ยสังคมพิตตี้อ่ะมันเป็นยังไงต่างจากที่เราอยู่มามันฟุ้งฟิ้งงานเรื่องแรกขอตอนแรกก่อนเลยขอแบบฟิลแบบเฮ้ยมาเจองานแรกอ่ะใช่ใช่ใช่แรกๆก็จะแบบเก่งไหมคนอื่นนี่ทำมาก่อนเราไหมที่อยู่บูธเราทำมาก่อนกันหมดเลยค่ะทำมาก่อนหรือคนนู้นก็แบบพอตอนไปซ้อมเนี่ยไปซ้อมเดินฟิตติ้งเนี่ยแบบมีคุยกันเรื่องวันเนี่ยเพิ่งไปถ่ายโฆษณาใหม่ลืมแน่ใจคุยอะไรอ่ะแบบว่าเราจะถ่ายอะไรแล้วเราก็ไม่มีเนาะเราก็เข้ากับคนง่ายอยู่แล้วนึกออกมั้ยแล้วก็คุยแล้วโชคดีว่าเจอเพื่อนที่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรในการทํางานค่ะก็คือผมว่าอยู่วงการพิตตี้เนี่ยมาหมด3ปีแล้วคุณผู้ชม3ปีไม่ได้นานมากก็ตอนนั้นน้องแกมีปัญหาเก้าอี้ปรับบ่อยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําไม่ได้ทําไมค่ะไม่ไรนั่งขนาดเดียวไม่จะไปชดทำไมมาถึงประสบการณ์เออทำงานพิตตี้ต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ในวงการพิตตี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบอยากจะรู้ว่าในวงการพิตตี้เนี่ยเคยเจออะไรแปลกๆหรือประทับใจเอาเรื่องแปลกก่อนดีกว่าเอาเรื่องแปลกเรื่องแปลกก่อนทุกคนก็เคยเจอแล้วแบบว่าเจอแบบคนโรคจิตมาถ่ายรูปมาขอเบอร์บางทีก็โทรศัพท์มาทำเป็นถ่ายหนูไม่มีกล้องถ่ายอะไรนึกออกไหมยืนถือแบบ33.0ซูมมาถืออย่างเงี้ยมันกล้องอยู่นี่นะแต่ตามองนี่มองอะไรเก้าอี้เก้าอี้แป๊บนึงไม่ไหวแล้วแม็กไม่ไหวแล้วแม็กคว่ำขับเก้าอี้เดี๋ยวไปนั่งปกตินี่มีตบตีแขกรับเชิญแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะกระโดดแล้วมานั่งตรงนี้นี่คือกระโดดแล้วแม็กชอบไปงานหนึ่งดีกว่าแล้วเจอเหตุการณ์ในงานที่แบบรู้สึกแบบทั้งตลกทั้งประทับใจทั้งแบบมันหลายอย่างไปอยู่งานในงานเปิดตัวซึ่งงานนั้นเนี่ยเป็นงานใหญ่มีทั้งรัฐมนตรีว่าการผู้ว่าผู้จัดผู้บริหารแบงค์อะไรอย่างนี้มันจัดที่สระบุรีคือว่าเขาก็ต้องแบบมาจากกรุงเทพมาที่รถขบวนแบบว่านำเยอะมากเป็นงานกลางแจ้งจากนั้นแบบมีเวทีมีต้นไม้มีอะไรใหญ่โตพอถึงวันเปิดงานแล้วมานับถอยหลังพร้อมกันนะนึกสภาพว่าลานกว้างๆต้นไม้รอบเวทีมันมีเป็นเอฟเฟคตรงไหนหรือเปล่าเขาแค่มาบอกว่าน้องเดี๋ยวตอน 5-3-2-1 งานมันจะมีเป็นแบบปุ๋งระเบิดออกไปว่าเป็นแบบปุ๊บเอาเราก็ปกติไงก็ไม่หลายเราก็ยืนเรียงแถวตรงนี้เวทีอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นผู้ว่าคนนู้นคนนี้รัฐมนตรีอะไรนั่งกันอยู่ข้างหน้าแล้วมีท่ออยู่หน้าเวทีมีคือเต็มเลยแล้วก็เป็นโซฟานั่งกันอยู่นี้พัก5 4 3 2 1ปุ๊งมันถามต้นไม้ข้างพุ่งรัฐมนตรีอันนี้คือแปลกสำหรับเราไม่คือมันลอยไปเลยเขาจัดแบบว่าไอ้ตรงที่รูที่มันต้องพุ่งคือต้องมีต้นไม้ไงก็หาต้นไม้แล้วคิดดู5 4 3 1ปุ๊งไอ้เราแบบอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนแบบโอ้ยตายแล้วใบไม้ติดเต็มหัวท่านเลยค่ะแบบว่าเราต้องหันหลังอ่ะเราต้องหันหลังอย่างนี้เลยอ่ะแบบหันหลังไปขำหันหลังแล้วท่านก็รู้ขึ้นยืนแบบปัดใบไม้ปัดอะไรกันแบบดินเดินแบบเต็มอ่ะสงสารท่านเลยอ่ะจริงไปหาให้หน่อยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เธอจำไม่ลืมนะคะใช่เป็นเหตุการณ์แปลกสำหรับเธอและประทับใจหลายเหตุการณ์ประทับใจจริงๆแล้วปกติถ้าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนน่ารักเราเจอเพื่อนดีเจอแบบมีตากล้องรู้จักหรืออะไรอย่างนี้เลยนั่นกดอะไรมันแปลกตรงไหนมั้ยฉันก็เลยจะบอกว่ามี something wrong อะไรกันหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปตามงานเงี้ยก็ขอบคุณแบบว่าตากล้องบางทีก็ซื้อขนมมาฝากเราบางทีมีส่งดอกไม้มีอะไรมาให้อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าน่ารักขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอลคือเฟิร์สจะบอกว่าทุกปกติไม่เป็นพิตตี้ก็มีคนให้ตลอดให้อะไรให้ความรักเป็นพิตตี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแบบว่าหน้าตาของวงการสมกับ3.8 ล้านที่ทีมงานสร้างสรรค์มันจริงค่ะโดยเฉพาะก็ที่ไฮเดรตตัวนี้ก็ปาเข้าไป3.2 ล้านแม็กชอบบางทีแม็กก็คิดนะว่าให้แม็กนั่งข้างบนดีกว่าพูดถึงว่าน้องออมสินเนี่ยเป็นพิตตี้ค่ะเราก็ต้องมีกลุ่มแฟนคลับถูกไหมใช่ค่ะมีแฟนคลับเราเยอะไหมก็พอสมควรนะประมาณได้ไหมอย่างใน IG ใน Facebook เงี้ยมีตัวเลขไหมประมาณเท่าไหร่ใน IG ก็ประมาณ 20,000 กว่าคุณพระดิฉันนี่200คนฟอลเลอร์ฉันจะหลอกคือมันมีกระจอกอะ200คนเท่าไหร่ของคุณเท่าไหร่350อ้าวของมีกระจอกแต่ว่าไปตามเท่าไหร่20,000แฟนคลับเนี่ยแชทบล็อกน้องแล้วสวัสดีพี่ออมสินค่ะเยอะค่ะในอินบ็อกซ์ใน Facebook จะเยอะมากคือบางทีเราก็ตอบไม่ไหวไงบางทีเราก็ตอบไม่ไหวนะคะขอโทษจริงๆมันเป็นที่เราไม่ได้แบบเปิดออนไลน์แชทใน Facebook ไว้บางทีไปตอบก็มันเยอะไงต้องขอโทษจริงๆถ้าเกิดเห็นก็จะตอบนะคะถ้าเกิดทักแบบว่าออมสินเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดบางทีทักมาแบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็จะขอแต่งงานเหรอมีขอแต่งงานสาธุพูดแล้วขนลุกปวดขอแต่งงานอ่ะขอแต่งงานกันนะไม่มีแบบนี้เลยทำยังไงถึงจะได้แต่งงานเฮ้ยลุกขึ้นยืนเลยผมลุกขึ้นยืนเลยคือไลฟ์ก็จะฝากบอกทางนี้เลยนะคะว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับในรูปภาพใน Facebook อะไรมากเพราะตัวจริงเนี่ยต้องถอดสแควร์รูทพูดเลยว่าหน้าตาอาจจะติดลบแต่ถ้าลองครบนิสัยติดลบยิ่งกว่าเขา
มีอะไรเก๋อยู่ในการเนาะเฮ้ยหนีมาไปอ่านพวกบทความของสุดตอนคู่ก่อนตรงนี้แหละก็อย่าไปน้อยใจว่าเฮ้ยถ้ากองศิลป์ไปไม่ตอบเลยค่ะค่ะแต่ถ้าก็ปกติแบบยิ้มมาแล้วก็ตอบไปถ้าเราเห็นเราก็จะตอบแต่ว่าถ้าเกิดให้ไล่ตอบก็ไม่ไหวมีอย่างนี้ไหมคุณบอลเคยโดนฉันเล่าให้ฟังเนี่ยมีคนทักมาสนใจเป็นพรีเซนเตอร์เออเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยเราเล่นวันเล่นฟุตบอลนะเล่นเป็นฟุตบอลนั้นแอ่เฮ้อพูดเลยแอ่ต้องพูดอะไรนะแอ่เฮ้อแอ่เฮ้อทำไมอ่ะเรียกสติไงอ๋อเวลาพูดผิดนะหายแล้วลิ้นมันจะเข้าที่ไงจากตอนแรกลิ้นพันตอนนี้นั่งอยู่วันเที่ยงคืนกว่าแล้วคนทักมาสวัสดีค่ะพี่เห็นน้องหน้าตาน่ารักจังสนใจเป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนไหมโอ้คอลลาเจนเลยอ่ะนี่นั่งเสร็จปุ๊บเดินส่องกระจกห้องน้ำก่อนแล้วกลับมาตอบไอสัตว์มึงดูหน้ากูไหมเนี่ยมึงดูหน้ากูนี่คอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนหรือคอลลาฟิลล์คุณผู้ชมเห็นคอร์ดไหมมึงดูคอลลาเจนหน้าเขาให้กล้องเห็นชัดเลยเอาหน้าเขาไปใกล้คอลลาเจนโค้งนอกจากอาชีพพิตตี้ทำงานพิตตี้อะไรเงี้ยหนูยังมีอาชีพอื่นไหมคะอมสินมีค่ะก็มีถ่ายแบบมีถ่ายแบบมีเป็นพิธีกรการเป็นพิธีกรกับการเป็นพิตตี้เนี่ยความแตกต่างมันเยอะไหมก็พอสมควรอยู่นะคะต้องขอบคุณพื้นฐานพิตตี้เอ็มซีอะไรอย่างงี้นะทำให้เรารู้จักคู่หรือบางทีว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังบางทีไปทำพิธีกรเราเจอสถานการณ์บางทีแบบต้องเปลี่ยนตลอดเวลาหน้างานอะไรเงี้ยเลยเราก็ยังสามารถปรับตัวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้วิธีการพูดเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะว่าบางทีพิตตี้เวลาเห็นยังไงใช่ลองหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับสินค้าตัวใหม่เลยนะคะเออแล้วก็จะมีแบบในส่วนได้เลยลิ้นไปเลยเออใช่ลิ้นได้บอลได้เดี๋ยวเราแบ่งให้สองเขตแต่ไม่ใช่แรกไม่ใช่แรกอย่างนี้และตัวต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับนักวิชาการยานยนต์สุดพิเศษได้เลยค่ะอย่างถ้าเป็นพิตตี้หรือ MC เนี่ยบางงานเขาเน้นขายน้ำเสียงมันก็ต้องน่าฟังอะอย่างเช่นรถยนต์4ประตูเอาปะซื้อไหมซื้อป่ะเออว่ะเอาไหม4ประตูดาว40,000เองนะฟรีประกันด้วยไม่เอาเหรอไม่เอาก็ไม่เอาเป็นพิตตี้รถยนต์4ประตูคันนี้ดาวเพียง 40,000 นะคะฟรีประกันภัยชั้น1ซื้อไหมซื้อซื้อครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเออว่ะเออโอเคพักความน่าสนใจของผู้หญิงคนนี้ไว้ก่อนมาสนใจดิฉันวันนี้เฟิร์สเตรียมเกมมาเนี่ยเป็นเกมที่พิสดารพิศวกพิศสุดยอดอ่ะไปเล่นแหละเกมนี้มีชื่อเกมว่าง้อนี้ใครชนะงงอย่าพึ่งงงซื้อมาให้ครับซื้อมาง้องๆยิ้มไปกินข้าวปะไปกินเดี๋ยวพาไปกินนะแม่ลองไปชอบแบบผู้ชายแบบเซ่อๆนิสัยออกจะค่อนข้างแบบผู้ชายใครเคยได้เบอร์หรือได้ไลน์ออกไปนะบอกว่าได้ตามหลักเล่านี้มาหาได้เลยเพราะว่าไม่ดีแน่นอนเก็บต่ำเลยนะเก็บหลักเล่าดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ